สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ anyexposure.com กลับมาอีกครั้งนะครับก็วันนี้ผมมีความยินดีที่จะมานำเสนอตัวอุปกรณ์ตัวใหม่นะครับที่มาในรูปแบบของ Media Center นะครับลักษณะของคำว่า Media Center นี่ก็คือเป็นกล่องเล็กๆที่นำมาต่อกับทีวีที่บ้านเรานะครับแล้วก็ทำให้ทีวีที่บ้านของเราเนี่ยมีคุณสมบัติที่เหมือนกับสมาร์ททีวีนะครับแต่ว่าจะมีคุณสมบัติโดยรวมเนี่ยที่สูงกว่าสมาร์ททีวีทั่วไปที่เขามีขายตามท้องตลาดคุณสมบัติที่ว่านี้ก็ต้องถือว่ามีมากกว่ากันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกล่องดูตัวอุปกรณ์ตัวนี้กันนะครับก็หลังจากที่เราได้แกะกล่องตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากตัว Media Center นะครับที่เป็นกล่องทรงกลมตัวนี้นะครับในนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นสาย power นะครับอะแดปเตอร์นะตัวนี้จะเป็นรีโมทสั่งงานนะครับนะฮะตัวนี้จะเป็นสาย AV นะครับสำหรับต่อเข้ากับทีวีแบบจอตู้สมัยก่อนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสาย HDMI นะครับใช้กับทีวีที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับพวกจอ LCD LED TV ทั้งหลายนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับมีคู่มือภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวอุปกรณ์นะครับที่เป็นกล่องตัวนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์หลักที่วันนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับตัวอุปกรณ์ที่เป็น Media Center ตัวนี้นะครับรูปลักษณ์ภายนอกนี่จะเป็นทรงกลมอย่างที่เห็นนะครับก็มีการออกแบบมาได้อย่างสวยงามนะครับไม่ใหญ่นะครับแล้วก็น้ำหนักก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับน้ำหนักพอดีมือนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำพอร์ตด้านหลังของตัวเครื่องกันนะครับเริ่มจากทางซ้ายมือนี้นะฮะก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดตัวเครื่องนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นช่อง USB 2ช่องนะครับแล้วก็ช่อง AV นะครับสำหรับต่อสาย AV เข้ากับทีวีจอตู้สมัยก่อนนะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นช่อง power adapter นะครับแล้วก็ช่องถัดมาตรงนี้จะเป็นช่องสำหรับเสียบสายแลนนะครับหรือหัว RJ45 นะครับแต่ในการใช้งานจริงนี่ไม่จำเป็นต้องเสียบสายแลนจริงๆก็ได้นะครับเพราะว่าตัวอุปกรณ์ตัวนี้มันรองรับกับ Wi-Fi อยู่แล้วนะครับก็คือเป็นแบบไร้สายนะครับถัดมาเป็นช่อง HD นะครับหรือ HDMI นะครับสำหรับต่อเข้ากับ LED TV ปัจจุบันนะครับแล้วก็ช่องนี้เป็น SPDIF นะครับเป็นพอร์ตสำหรับเสียบเพื่อรองรับกับระบบเสียงที่เป็นดิจิตอลนะครับพอร์ตนี้เป็น Micro SD Card นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อตัวการ์ดเพื่ออ่านไฟล์จากตัวการ์ดได้นะครับแล้วก็พอร์ตสุดท้ายเป็น OTG นะครับสำหรับขยายอุปกรณ์ที่เป็น USB นะครับอย่างเช่นพวกเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดนะครับหรือแม้กระทั่งจอยสติ๊กสำหรับเล่นเกมนะครับก็สามารถมาต่อผ่านช่องนี้ได้นะครับแต่ในการใช้งานจริงนี่ก็พอร์ต USB ตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าพอก็สามารถใช้2พอร์ตนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการขยายเพิ่มเนี่ยนะครับก็เนี่ยครับสามารถต่อทาง OTG ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างนี้นะฮะก็จะเป็นฐานด้านล่างตรงนี้ก็เป็นช่องระบายความร้อนนะครับไม่มีอะไรนะครับส่วนทางด้านนี้ตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นขายืนของมันนะฮะก็จะเป็นยางนะครับไม่ใช่เป็นพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวางตัวเครื่องลงไปเนี่ยจะไม่ขยับจะไม่ขยื่นง่ายๆนะครับจะค่อนข้างจะยึดกับพื้นได้ค่อนข้างดีนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นแบบพวกรุ่นถูกๆไงบางทีมันจะเป็นแค่พลาสติกนูนๆขึ้นมานะครับซึ่งยังเวลาเอาไปวางจริงเนี่ยมันก็ยังลื่นได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างยึดกับพื้นดีนะครับก็วันนี้นะครับหลังจากที่เราได้แนะนำรูปลักษณ์ภายนอกกันนะครับเดี๋ยวแน่นอนฮะเดี๋ยวผมจะต้องมีการเทสตัวระบบภายในกันนะครับว่ามันทำงานอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติอะไรที่น่าเล่นกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการเปิดเครื่องตัว Media Center นะครับหรือ Google TV ระบบก็ทำการบูทนะครับขึ้นหน้าโลโก้ Mbox คล้ายๆกับการเปิดเครื่องพวกสมาร์ทโฟนหรือพวกแท็บเล็ตนะฮะแบบเดียวกันเลย
รอสักครู่ครับแล้วก็จะเข้าสู่หน้าแรกนะครับหน้าแรกของตัวระบบเนี่ยก็จะเป็นไอคอนแบบง่ายๆนะฮะทำความเข้าใจง่ายๆด้วยสัญลักษณ์ตามที่เห็นนะฮะมีการเซตค่าต่างๆนะครับเช่น Wi-Fi นะครับหรือว่า Display นะฮะตั้งออโต้ไว้ก็ง่ายที่สุดนะครับระบบจะเช็คเองนะฮะว่าทีวีของคุณเนี่ยมันเป็นความละเอียดเท่าไหร่นะฮะการตั้งค่าต่างๆของตัว Android Block ตัวนี้นะครับก็คล้ายๆกับสมาร์ทโฟนทั่วไปนะครับหรือว่าแท็บเล็ตที่เราใช้กันในระบบ Android นะฮะก็จะมีการเซตติ้งต่างๆซึ่งเป็นค่าเบสิกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Network Display Advanced หรือ Author นะฮะ Author นี่ก็จะเป็นเรื่องของการเข้าไปตั้งค่าได้มากขึ้นนะฮะแล้วพวกนี้เราจะตั้งค่าแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับหลังจากตั้งค่าครั้งแรกครั้งเดียวเสร็จเนี่ยก็ต่อไปเปิดเครื่องก็ใช้ค่านี้ตลอดนะฮะในส่วนนี้จะเป็นหน้าแอปนะฮะหน้ารวมแอปที่มีการติดตั้งนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มจาก Play Store ได้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบการเปิดไฟล์แบบ 4K กันนะครับไฟล์ 4K นี่ผมดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตมานะฮะก็เซฟลงทำได้แล้วก็มาเสียบกับตัว Media Center นะฮะซึ่งไฟล์ 4K ตัวนี้เนี่ยผมได้ลองทดลองเปิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC นะครับเป็นPentium Core i5 3330นะครับแรม 8GB นะครับปรากฏว่ามันกระตุกนะครับเปิดกับเครื่อง PC แล้วไฟล์ตัวนี้กระตุกนะครับแต่ว่าเปิดกับ Media Center ตัวนี้นี่ก็ไหลลื่นนะครับปกติเลยครับไม่มีกระตุกเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งถ้านำไปเปิดกับทีวีจอระดับ 4K จริงๆก็จะยิ่งเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับเพราะของตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับทีวีจอใหญ่โดยเฉพาะเลยต่อมาเดี๋ยวเราลองมาทดสอบใช้แอปพลิเคชันที่ใช้ดูหนังนะครับตัวนี้จะเป็นแอปจากต่างประเทศนะฮะก็ผมดาวน์โหลดมาลงในกล่องนะครับเพื่อทดสอบเนี่ยครับก็จะมีรายการหนังให้เลือกอยู่เยอะครับเยอะมากทีเดียวนะครับเรียกว่าน่าจะเป็นพันๆเรื่องได้นะครับทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับก็แต่ว่าพวกนี้จะเป็นซาวด์แท็กหมดนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบดูหนังเสียงในฟิล์มนะฮะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบแอปอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแอปดูหนังของไทยนะครับตัวนี้ผมก็ได้ดาวน์โหลดมาติดตั้งเพื่อทดสอบดูเหมือนกันนะฮะรายการชื่อหนังทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับปนกันนะฮะสามารถค้นหาหนังที่ต้องการดูได้นะครับหรือกดเลือกดูจากบนหน้าจอได้เลยนะครับก็จะเป็นแอปที่เน้นว่าภาคเสียงเป็นเสียงไทยนะครับถ้าเป็นหนังฝรั่งก็ภาคเสียงไทยความละเอียดตัวนี้นะฮะที่เลือกมานี่จะเป็นขนาด High Definition นะฮะหรือ HD 720ลองข้ามฉากไปนะครับ forward เดินหน้าไปความละเอียดขนาด720หรือว่า HD นะครับก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับหนังนะฮะแล้วก็อยู่ที่ความชอบแล้วก็ทีวีของเรานะครับถ้าเกิดทีวีเรามีคุณภาพสูงเนี่ยแล้วไฟล์มีตัวเลือกให้เลือกเป็นแบบ Full HD ก็แนะนำให้เลือกเป็น Full HD นะครับตัว Media Center ตัวนี้นะฮะมีคุณสมบัติเหมือนคล้ายๆกับสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตที่เราใช้กันในระบบ Android นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันที่ต้องการจะใช้เพิ่มนะครับจาก Google Play Store ได้นะครับซึ่งใน Google Play Store นี้ก็จะมีแอปพลิเคชันหลายชนิดนะฮะให้เลือกใช้นะครับรวมไปจนถึงเกมนะครับซึ่งเรียกว่ามีให้เลือกเล่นเลือกใช้กันต้องบอกว่าหลักแสนนะครับหลักแสนแอปพลิเคชันเลยทีเดียวนะครับก็เลือกได้ตามใจชอบครับมีทั้งฟรีแล้วก็สามารถที่จะซื้อไอเทมเพิ่มเติมได้ใน Google Play Store นี่ก็จะมีทั้งเกมทั้งโปรแกรมหลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะไปใช้งานแบบไหนหรือว่าจะเล่นเกมแนวไหนนะครับสามารถเข้าไปกดเลือกดูได้เลยนะครับ
แบบเดียวกันกับสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตระบบ Android ทั่วไปนะครับเนี่ยครับอย่างอันนี้เป็น YouTube นะครับแอปยอดนิยมในสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะฮะรวมไปถึงมีเดียเซ็นเตอร์ด้วยนะครับก็สามารถเข้ามาแล้วก็เลือกคลิปที่ต้องการดูครับใน YouTube มีคลิปให้เลือกดูทั้งแบบ HD หรือ Full HD รวมถึง 4K ด้วยนะครับมีให้ดูเรียกว่าน่าจะเป็นหลักล้านคลิปได้เลยนอกจากแอปดูหนังที่ผมได้แนะนำไปก่อนหน้านี้นะครับก็ตอนนี้ผมจะแนะนำเป็นแอปอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นแอปที่เปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางจริงๆนะครับคือหมายความว่าคุณจะสามารถที่จะเลือกดูทั้งหนังหรือว่าภาพยนตร์ซีรีส์ต่างๆที่เป็นคอนเทนต์ต่างประเทศรวมไปจนถึงแมตช์การแข่งขันกีฬาต่างๆนะครับที่จะเป็นคอนเทนต์ที่เราสามารถที่จะดึงจากต่างประเทศเข้ามาดูได้นะครับอย่างสมมุติว่าผมจะเข้าไปดูหนังนะฮะก็เข้าไปในส่วนมูวี่นะฮะแล้วก็กดเลือกเข้าไปนะครับเลือกโหมดว่าต้องการดูหนังแนวไหนนะครับมีรายการหนังให้เลือกนะครับก็กดเลือกดูได้นะครับซ้ายขวานะครับหรือบางครั้งเราอาจจะใช้ระบบค้นหาของเขาก็ได้นะครับสามารถที่จะพิมพ์ชื่อภาพยนตร์เข้าไปนะฮะหรือว่าค้นหาตามปีก็ได้นะครับปีของภาพยนตร์นะฮะอันนี้เราดูตามหมวดของภาพยนตร์นะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็น Jurassic World นะครับหลังจากที่เราได้กดโหลดคอนเทนต์ของหนังนะฮะอันนี้ก็จะโหลดเหมือนกับโหลดลิงก์ที่มีการแชร์ผ่านทางโปรแกรมนะครับจะเป็นลิงก์จากต่างประเทศนะฮะเนี่ยครับก็จะลิสต์ขึ้นมานะฮะผมเลือกเป็น 1080p นะครับความละเอียด Full HD บางครั้งอาจจะเจอเป็นแบบ HD ก็ได้นะฮะหรือว่า SD ก็ได้นะครับความเร็วในการโหลดก็ต้องขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ความหนาแน่นในการใช้งานของเซิร์ฟเวอร์ที่ต้นทางของภาพยนตร์นะฮะส่วนคุณภาพไฟล์นี่ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับถ้าเป็นจอใหญ่ขนาดหน้าจอระดับ Full HD ก็จะได้ความละเอียดเต็มๆนะครับทั้งภาพและเสียงอีกหนึ่งช่องรายการที่น่าสนใจของตัว Media Center นะครับก็คือช่องกีฬานะครับคนที่ชอบดูบอลจากต่างประเทศนะฮะหรือว่ากีฬาชนิดอื่นๆก็มีนะครับอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลนะฮะเป็นคลิปเต็มของต่างประเทศนะฮะในการใช้งานจริงนี่เราช่องชันแนลเนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่แล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะดูตั้งแต่ไฮไลท์นะครับหรือว่าผลการแข่งขันที่แข่งไปแล้วนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะมีการแชร์ลิงก์ที่เป็นถ่ายทอดสดก็จะใช้ Media Center ตัวนี้เข้าไปดูได้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจ Media Center ระบบ Google TV รุ่นนี้นะครับสามารถสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ anyexposure.com ได้ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณครับ